ูด BYD รอบนี้ครับหลังจากที่พวกเราพาชมกันไปแล้วมีแลไอเทมคันใหม่มาให้ชมด้วยนะฮะนี่คือ BYD CUU แต่ไม่ใช่รถยนต์ไฟฟ้า 100% นะเขาจะเป็นรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดที่ทำงานร่วมกับตัวเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์เดี๋ยวผมมาเล่ารายละเอียดของรถคันนี้ให้ได้ฟังกันนะครับหลายๆคนสงสัยว่าเอ้ยทำไม BYD ถึงนำรถยนต์ที่มีน้ำมันเข้ามาด้วยเพราะตอนที่ผมไปเยี่ยมโรงงานที่เซินเจิ้นของ BYD นะครับ BYD เขาทำรถยนต์ที่เรียกว่า NEV คือ New Energy Vehicle นะฮะเขาจะมีทั้งรถยนต์น้ำมันที่เป็นไฮบริดทำงานร่วมกับเนี่ยเครื่องยนต์กับมอเตอร์แล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าซึ่งรถยนต์ไฟฟ้านั้นเอามาทำการตลาดในไทยหลายรุ่นมากนี่คือหนึ่งในรุ่นที่ยอดฮิตครับเป็นรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด CUU จะอยู่ในซีรีส์ของ Ocean X หน้าตาจะมีความคล้ายคลึงกับทาง BYD Seal C-Lion อีกคันหนึ่งที่พวกเราพาพรีวิวกันในรอบนั้น Dolphin ก็ใช่ให้ดูกันในรูปลักษณ์ของการดีไซน์นะครับเป็นรถSUV ขนาดใหญ่ C segment ความยาวของตัวรถจะอยู่ประมาณ 4.7 เมตรแล้วก็ความกว้างนะครับอยู่ประมาณ 1.8 เมตรและความสูงของตัวรถนะฮะอยู่ประมาณ 1.6 เมตรนะฮะถามว่ามันใกล้ๆกับตัวไหนบอกเลยว่านี่เทียบกับ Tesla Model Y CRV ก็ใช่ใกล้ๆกันแล้วก็ทางฝั่งของ Volvo ตระกูลพวก XC อ่ะก็ไปแตะๆกันราวๆนั้นนะครับถ้าเผื่อว่าใครอยากจะดูว่ารถคันนี้ขนาดเป็นยังไงระบบส่งกำลังของเขานะฮะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์ขนาด 1.5 ลิตรแล้วก็มอเตอร์ซึ่งมอเตอร์นะครับจะอยู่ด้านหลังถ้าหากว่าเราขับด้วยระบบไฟฟ้าล้วนคันนี้สามารถทำระยะทางได้สูงสุดที่92กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับแบตเตอรี่ที่เขายัดมาให้ขนาดอยู่ที่ 18.3 กิโลวัตต์ชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูดีไซน์ไฟหน้าดูฉบเฉี่ยวมั้ยครับเป็นรูปตัว C แบบนี้นะฮะไฟหน้าเป็น LED เป็นเส้นนะแล้วก็ตรงนี้เหมือนจะเป็นช่องลมในกระจังหน้านะแต่ว่าไม่สามารถทะลุได้แล้วก็จะมีเล่นลายนะเป็นเส้นตรงนี้ยาวมาซึ่งจะมีด้านข้างมี2เส้นด้านหน้ากระจังหน้าตรงเนี้ยมีอยู่4เส้นแล้วตัวนี้กระจังหน้าสีดำแล้วเล่นตัวนี้ตัดเป็นสีเงินนะฮะตัดกันแล้วก็ข้างในนี้ก็จะมีช่องอากาศที่เรามองเข้าไปก็จะเห็นพวกหม้อน้ำระบายความร้อนนะครับเฮ้ยตรงนี้มีเรดาร์ที่จะเอาไว้ช่วยพวกระบบการขับขี่ด้วยรถยนต์ BYD มีระบบ ADAS เข้ามาให้ระบบความปลอดภัยก็จัดเต็มเช่นเดียวกันนะครับส่วนตรงนี้มี Ultrasonic Sensor นี่ครับตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีนะฮะแล้วก็นี่มีกล้องหน้ามาให้นะเหนือขึ้นมาครับเป็นโลโก้ของ BYD ผมเห็นรูปทรงเนี้ยมันจะมีความคล้ายคลึงกับ BYD Seal ค่อนข้างเยอะนะเอาของรถยนต์ซีดานมาแล้วก็มาปรับนะแต่ว่าจะทำให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นด้านล่างตัวนี้กระจังก็ยาวไปมีที่ปกคลุมนะเข้าไปข้างในก่อนจะถึงล้อก็เป็นแบบที่ปกคลุมเอาไว้นะไม่ปล่อยลอยออกมาถือว่าเก็บงานได้ค่อนข้างดีเดี๋ยวผมพาทุกคนมาเปิดดูว่าภายในเป็นยังไงบ้างดูนะฮะนี่คือในโผงของเครื่องยนต์ดูเส้นตรงนี้เป็นซีลเก็บงานเวลาที่เราปิดกระโปรงเข้ามามันจะทำให้ตัวนี้มันกันลมไม่ให้เข้านะฮะถือว่าเก็บงานได้เนียนตรงนี้มีตรงนี้ด้วยอีกชั้นนึงถ้าเผื่อว่ามีอะไรหลุดเข้ามาก็ยังมีตรงนี้กันอยู่ถือว่าทำได้ค่อนข้างดูสะอาดก็เรียกว่าเป็นระเบียบมากกว่านะครับ DMI อย่างที่บอกคือเขาเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์กับมอเตอร์ที่ทาง BYD เขาพัฒนามาค่อนข้างนานนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งมีคนถามเลยนะอย่างเดินเข้ามาในงานเนี้ยทำไมเขาถึงเอาเครื่องยนต์เข้ามาด้วยไม่ขายแต่รถยนต์ไฟฟ้าล้วนเพราะว่าที่ประเทศจีนเอง New Energy Vehicle อ่ะมันไม่ใช่เฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเดียวมันมีรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดด้วยมีรถยนต์ EREV เข้ามาด้วยถือว่าเป็นทางเลือกเพราะบางคนอาจจะยังไม่อยากไปไฟฟ้าล้วน 100% นะฮะเขาก็เลยทำออกมาซัพพอร์ตด้วยเอาง่ายๆว่าคันนี้เนี่ยทำงานร่วมกันระยะทางที่สามารถทำได้ต่อน้ำมัน1ถังขนาด60ลิตรทำงานร่วมกับแบตเตอรี่ 18.3 กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถวิ่งได้ระยะทางมากกว่า 1,100 กิโลเมตรนะครับอันนี้เมื่อทำงานร่วมกันนะมาดูดีไซน์อื่นๆต่อครับเขามาพร้อมล้อขนาด20นิ้วยางที่ให้มาเป็นยางของ GT นะฮะความกว้างอยู่ที่2 3 5 50ครับความหนาอยู่ที่50ซึ่งขนาดของยางนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยมาพร้อมไซส์เดียวกันนะช่วงล่างด้านหน้าเป็นแมคเฟอร์สันสตัดครับส่วนช่วงล่างด้านหลังนะครับเป็นแบบมัลติลิงค์มาพร้อมดิสเบรก
แล้วก็ล้อเป็นแบบล้ออันลอยเล่น2สีจะเป็นสีเงินอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นสีดำก็ให้ดูมีความสปอร์ตนะฮะส่วนซุ้มล้อตรงนี้ก็เป็นพลาสติกด้านนะครับพลาสติกด้านยาวๆมาอันนี้มีที่บังโครนด้านหน้าด้วยนะแต่ด้านหลังไม่มีส่วนซุ้มล้อตรงนี้เฮ้ยเป็นผ้าเนียนๆนะก็น่าจะช่วยในเรื่องของการเก็บเสียงต่อมาครับกระจกนะฮะส่วนนี้ก็มีกล้องเอาไว้ส่องดูซึ่งมาตรฐานอยู่แล้วสำหรับรถทุกวันนี้มาตรงขอบประตูครับนี่เป็นการเล่นโครเมียมนะยาวทั้งอันเลยนะครับแล้วก็ด้านบนมีราวลูฟแล็กคล้ายๆทางฝั่งของ BYD Atto มือจากประตูแบบปกตินะครับนูนออกมาแล้วก็เส้นสายที่เขาเล่นก็จากหน้ามาหลังนะฮะเดี๋ยวผมลองปิดประตูประตูค่อนข้างหนักฟังเสียงดูนะแน่นอยู่เลยแน่นแน่นครับแล้วก็ส่วนนี้เองก็จะมีการเก็บเสียงนะครับถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยเดี๋ยวเราค่อยไปดูภายในประตูหลังก็คล้ายกันครับฟังเสียงดูประมาณนี้ด้านหลังซ้ายครับเป็นที่เปิดถังน้ำมันจะอยู่โซนนี้ครับส่วนด้านหลังขวาเป็นพอร์ตชาร์จ DC AC ด้วยนะครับเป็น CCS True Combo และส่วนกาวเคียร์เลส2คันนี้นะครับจะอยู่ที่155มิลลิเมตรนะครับมาดูโซนท้ายกันสักหน่อยครับด้านหลังเป็นสปอยเลอร์แล้วจะมีไฟอยู่บริเวณตรงนี้นะยาวจากซ้ายถึงขวาเลยนะอันนี้คือด้านบนที่เป็นสปอยเลอร์ตรงนี้สอดเข้าไปได้แต่ว่าไม่ทะลุข้างบนนะครับข้างบนนี่ก็แบบไหลลงมาเลยแล้วมีที่ปัดน้ำฝนให้ด้วยตรงนี้เป็นขอบยางครับขอบยางเส้นค่อนข้างใหญ่แบ่งระหว่างกระจกกับตัวฝาท้ายตรงนี้นะครับนี่โลโก้ BYD อันนี้ก็เป็นไฟท้ายคาดยาวมีกล้องหลังแล้วก็มีที่เปิดฝาท้ายไฟฟ้าครับแล้วก็บริเวณภายหลังด้านหลังของตัวรถนะครับมีคาร์โก้โคเวอร์ให้ด้วยอันนี้เป็นงานที่ผมว่าดีกว่าทางฝั่ง BYDAtto 3ของเหมือนกับรถยุโรปหลายๆอันที่จะให้ในลักษณะนี้มาเราก็จะสามารถถอดได้ด้วยนะแบบนี้เนี่ยสามารถถอดเก็บได้แล้วก็สามารถพับเบาะได้เบาะพับ60 40ครับตรงนี้ส่วนพื้นที่เก็บสัมภาระจะอยู่ที่574ลิตรครับในกรณีที่ยังไม่พับเบาะนะแต่ถ้าหากว่าพับเบาะนั้นจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ครับข้างล่างก็เป็นพวกผ้าสักหลาดครับแล้วก็เปิดภายในจะเป็นพื้นที่เก็บของพวกอุปกรณ์ฉุกเฉินมากกว่านะครับจะไม่ใช่เป็นฟรังที่ลงไปแล้วมีช่องใส่ของอยู่บริเวณด้านซ้ายมีลำโพงตรงนี้นะครับฝาท้ายไฟฟ้าก็ปิดได้เลยเดี๋ยวผมเทสให้ดูว่าคันนี้มาพร้อมระบบการป้องกันการปิดไหมการหนีบไหมอย่างนี้นะครับโอเคลงมาแล้วก็เด้งขึ้นนะครับก็ถือว่ามีระบบดังนั้นเนี่ยปลอดภัยในเรื่องนี้มีโลโก้ DMI ครับล่างซ้ายแล้วก็ BYD Seal U ที่อยู่ตรงนี้กันชนด้านหลังเนี่ยเหมือนจะมีช่องอากาศแต่ไม่ใช่นะครับอันนี้ก็เป็นทึบหลอกเอาไว้นะหลอกเอาไว้น่าจะจอดมาให้หน่อยนะนิดนึงละเหมือนกันเลยซ้ายขวานะครับแล้วส่วนตัวดิฟฟิวเซอร์นะฮะก็จะเหมือนจะมีไฟตรงนี้ด้วยนะครับมีช่องไฟตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นสีเงินต่อไปเดี๋ยวเราไปดูภายในของคันนี้กันนะครับภายในของ BYD Seal U DMI ตัวนี้ฟีลลิ่งความรู้สึกแรกที่เข้ามารู้สึกถึงความหรูหราพาดูตรงแต่ละจุดเหนือพวงมาลัยตรงนี้นะฮะนุ่มนะครับบุนุ่มอันนี้ก็นุ่มครับนี่ปุบปุบปุบนุ่มเสาแข็งแต่ว่ามันเหมือนมีผ้ามาหุ้มอยู่แต่ไม่นุ่มแต่เป็นเนื้อผ้าส่วนตรงนี้นุ่มครับตุบตุบตุบข้างบนนุ่มครับนี่ด้านข้างครับตรงนี้บุนุ่มเช่นเดียวกันบุนุ่มทั้งหมดเลยแล้วมีตะเข็บตัดเย็บที่เป็นออกสีส้มๆครับไม่แดงแต่ออกเป็นสีส้มเมื่อเราดูคู่กับเบาะตรงนี้คือเบาะที่นั่งเนี่ยเขาจะเป็นสีน้ำตาลแล้วตะเข็บเป็นสีส้มตัดแล้วตัวเบาะตรงนี้มันไม่ดำล้วนมันออกเทาออกเข้มๆหน่อยนะครับสำหรับคันนี้นะฮะที่เป็นสีดำที่เราดู BYD Seal U DMI มีให้เลือกอยู่3สีมีสีดำสีขาวแล้วก็สีเทานะครับคันที่เราพรีวิวอยู่ตรงเนี้ยเป็นสีดำแต่ว่าเดี๋ยวมีถ่ายอินเสิร์ตของสีขาวให้ได้ชมกันด้วยเนาะหน้าจอตรงกลางนะครับขนาดใหญ่นะตรงนี้ผมคาดว่าน่าอยู่ราวๆสัก15นิ้วกว่าๆน่าจะเป็นรุ่นเดียวกับ BYD Seal กับ Atto 3เจนใหม่ก็ UI หรือว่าพวก User Interface จะมีความคล้ายคลึงกันเลยแน่นอนครับยังคงมาพร้อมระบบที่สามารถหมุนจอได้ช่วยในเรื่อง Navigation นะครับ
ส่วนด้านหลังครับมีจอเหมือนกันอยู่ด้านหลังพวงมาลัยแสดงข้อมูลการขับขี่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับมีโหมดสำหรับการควบคุมคล้ายๆกับทางฝั่งรถยนต์ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดเลยก้านนี้ก็พวกเปิดไฟครับพวกไฟเลี้ยวต่างๆที่ปัดน้ำฝนอยู่ด้านซ้ายเกียร์ของเขาเนี่ยจะอยู่ตรงกลางส่วนบริเวณตรงกลางนี้ใต้ลงมานี่มีช่องแอร์เป็นแบบแมนนวลแล้วมีช่องสำหรับการชาร์จมือถือเป็น QI Standard 2อันเป็นพลาสติกที่สามารถถอดออกมาได้ไม่ได้แบบติดล็อกกันไปเลยเดี๋ยวต้องรอดูกันว่ามันจะดังไหมมันจะแน่นหนาไหมเพราะผมเคยเจอบางอันที่แบบมันไม่ติดอ่ะแล้วถ้ารถมันวิ่งไปอาจจะดังนะอันนี้เดี๋ยวไปลองรอเทสกันดูแต่ว่าอันนี้คือถอดออกมาให้ดูว่ามันถอดได้ไม่มีช่องระบายอากาศสำหรับตัวที่ชาร์จนะฮะบริเวณคอนโซลตรงนี้ครับตรงส่วนกลางนอกจากเป็นเกียร์มีโหมดด้วยนะปุ่มสตาร์ทสต็อปครับอยู่ตรงนี้มีเลือกโหมดได้เขามีโหมดสำหรับ EV ล้วนแล้วก็ HEV ทำงานร่วมกัน EV ล้วนตัวนี้มอเตอร์ขับหลังอย่างที่ผมบอกไปความเร็วสูงสุดที่ผมได้ข้อมูลมานะบอกว่าขับด้วย EV ล้วนๆเนี่ยได้ความเร็วสูงสุดถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะซึ่งถือว่าไวมากแต่เดี๋ยวขอเทสก่อนถ้าได้มีโอกาสได้ลองเทสนะแต่ถ้าสมมุติว่าความเร็วสูงสุดของคันนี้อยู่ที่170บวกลบครับอันนี้แล้วอัตราเร่ง0ถึง100ของคันนี้จะอยู่ที่ 8.5 วินาทีนะครับที่วางแก้วที่ใส่ของตรงนี้เขามีที่แตะ NFC ด้วยนะน่าจะเกี่ยวกับพวกการ์ดสำหรับการแตะมีแอมเบียนไลท์ให้ครับลำโพง Infinity แล้วก็มีตรงเนี้ยตัวนี้สีเป็นลายเปียโนแบ็คดูโมเดิร์นและเป็นผู้ใหญ่ไฟแอมเบียนไลท์บริเวณโซนนี้นะครับตั้งค่าได้หลายสีแล้วตรงนี้เองผิววัสดุก็เป็นผิวนุ่มนะครับนุ่มหมดเลยแล้วก็เล่นตะเข็บนี่เป็นที่เก็บสัมภาระด้านหน้าแต่เป็นไม่ได้บุนุ่มอันนี้เป็นพลาสติกล้วนๆช่องเก็บของเป็น Dual Layer เสียบไฟได้มีพอร์ต USB-C พอร์ต USB-A ให้ใช้งานแล้วเบาะคู่หน้าเป็นเบาะไฟฟ้าด้านของคนขับเนี่ย6ทิศทางแล้วก็มีที่รองต้นขาด้วยนะแต่ว่าทางฝั่งของผู้นั่งได้4ทิศทางครับพวงมาลัยปรับได้ครับขึ้นลงนี่ครับเนี่ยด้านนี้นะฮะ1 2 3 4ประมาณนี้นะครับได้แต่เป็นแบบปรับแมนนวลเราล็อกไว้ตรงนี้แป้นคันเร่งกับแป้นเบรกเป็นยางที่เปิดกระโปรงหน้าอยู่ด้านนี้นะฮะที่เปิดฝาท้ายอยู่ตรงที่ประตูปรับกระจกแถวๆนี้ส่วนด้านบนนะฮะที่บังแดดตรงนี้มีกระจกไฟไม่มีที่กระจกแต่ไฟจะมีอยู่ตรงนี้เวลาที่เปิดกระจกฟึ้งไฟตรงนี้ติดนะครับมีที่หนีบบัตรให้ด้วยตรงนี้หมุนออกมาบังได้ฝั่งซ้ายของผู้โดยสารเหมือนกันเปิดออกมาไฟออกสาวๆแต่งหน้าได้สบายมีไฟส่องให้นะแล้วก็ตรงนี้มีไฟเปิดปิดได้แบบสัมผัสนะครับเฮ้ยมีกล่องใส่แว่นให้ด้วยมีผ้ากำมะหยี่ข้างในนุ่มๆใส่แว่นกันแดดได้และมีปุ่มสำหรับการเปิดม่านปิดม่านตัวนี้เป็นหลังคาที่สามารถเปิดได้เปิดรับลมได้เหมือนแอตโต้เลยแล้วก็มีม่านบังแดดให้อันนี้ถือว่าโอเคกดทีนึงก็ไหลเข้ามานะกดหยุดกดเปิดได้ฝั่งนี้ไม่มีมือจับอีก3ฝั่งนะฮะมีที่จับหมดเลยตัวเบาะก็ถือว่าใหญ่กำลังดีสำหรับผมเป็นผู้ชายตัวสูง165นะครับก็กำลังดีไม่รู้สึกว่าแคบเกินไปวัสดุเบาะนุ่มกำลังดีครับไม่นุ่มมากผมว่าเทียบกับแอตโต้อันเนี้ยเฟิร์มกว่าแอตโต้หน่อยแล้วก็เบาะมีความสวยกว่าแล้วสีที่เลือกจับคู่กันมาเนี้ยผมว่ากำลังดีถ้าให้เทียบกับแอตโต้ที่ผมขับผมว่าคันเนี้ยสวยกว่าในฝั่งของเบาะภายในนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวพาไปดูโซนข้างหลังกันครับมาฝั่งเบาะหลังครับอันนี้เบาะคนขับเลื่อนมาค่อนข้างที่จะเกือบสุดนะครับผู้ชาย165ก็ประมาณสัก3กำปั้นพอดีครับเบาะมีที่ใส่ของมีที่เจาะรูตรงนี้แน่นอนครับตัวนี้ไม่สามารถปรับความสูงได้สำหรับเบาะข้างหน้าเนาะให้ดูความยาวของเบาะที่ผมนั่งเขารองต้นขาน่องตรงนี้ผมติดละค่อนข้างยาวนะผมว่ายาวเลยเพราะเคยเจอบางคันต้นขาของผมเนี่ยก็เลยออกมาอีกอันนี้ถือว่ารองรับหมดเลยอยู่ประมาณนี้เบาะเป็น3ตอนนั่งได้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีตรงกลาง2ฝั่งของผู้นั่งมีไอโซฟิกให้เอาไว้ใส่พวกคาซีทเนาะส่วนตรงกลางดึงลงมาได้สูงหน่อยครับเป็นที่วางแขนลายเหมือนกันครับเล่นเป็นตะเข็บสีส้มเบาะนุ่มกำลังดีที่วางแขนครับตรงนี้นุ่มครับเล่นเป็นสีน้ำตาลแบบเดียวกันเล่นตะเข็บตรงนี้ก็นุ่มตรงนี้ก็นุ่มครับแล้วก็ตรงนี้ไฟแอมเบียนไลท์ลำโพงอยู่ส่วนนี้ส่วนเบาะหลังนะครับอีก1อย่างที่สามารถทำได้คือการปรับเอน
ันจะมีตะขอเชือกอยู่ตรงนี้นะครับฝั่งซ้ายก็มีฝั่งขวาก็มีอันนี้คือระดับแรกก็ประมาณสักตรงๆไหม90องศาราวๆนี้ครับชันตรงสุดระดับที่1นี่คือระดับที่2ครับ2อ่ะนะ3ครับ3ประมาณนี้4ครับ5ครับได้ประมาณ5ระดับนี่ถือว่าได้เยอะอยู่นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บราวๆนี้เลยอันนี้คือเอียงมากที่สุดแล้วตรงนี้สามารถปรับได้ด้วยปรับได้ทั้ง3จุดเลยนะครับส่วนการพับเบาะก็ดึงที่เดียวกันนั่นแหละครับดึงมาตรงนี้ได้เลยไม่ต้องไปใช้แถวนี้ปกติหลายๆที่นะครับจะมีการดึงเชือกอยู่ตรงนี้บ้างดึงสลักอยู่ตรงนี้เข้ามาแล้วตรงนี้เขาก็จะพับมาเป็น3ตอนก็เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระส่วนถ้าเราจะดันมันขึ้นเนาะเราต้องดึงเชือกก่อนเพื่อปลดสลักแล้วก็ดันเข้ามาตรงกลางครับคอนโซลกลางตรงนี้มีช่องแอร์2ฝั่งนะแยกกันแล้วก็เปิดปิดได้คือเราจะไม่สามารถปรับแรงโน้มได้เราต้องไปปรับที่ตรงนู้นแต่อันนี้ก็คือเปลี่ยนทิศทางได้แล้วมีช่องเสียบ USB 2ช่องมีกล่องเล็กๆส่วนพื้นนะครับระหว่างตรงนี้เรียบก็อันนี้เป็นพาทัวร์ครับทั้งภายนอกแล้วก็ภายในคร่าวๆของ BYD CUU DMI เรื่องของราคาและการทำตลาดตอนนี้ยังไม่ประกาศราคายังไม่ประกาศว่าจะขายในไทยเมื่อไหร่แต่แผนการคร่าวๆคาดว่าจะทำการตลาดในควอเตอร์4ของปีนี้นะครับมีแผนว่ารุ่นนี้จะประกอบในโรงงานของประเทศไทยคู่แข่งของตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะของจีนเหมือนกันมีของฝั่งยุโรปก็มีเช่นเดียวกันถ้าเป็นพวก Plug-in Hybrid มาดูกันว่าเขาจะทำราคาสู้กันได้ไหมต้องมาวางโพซิชั่นดีๆเพราะว่าคันนี้มีขนาดใหญ่กว่า BYD Atto 3แน่นอนราคามันจะต้องสูงกว่า BYD Seal เราเห็นแล้วรุ่นที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าล้วนเขาจะเวทราคากันยังไงกลุ่มตลาดก็อย่างที่บอกใครอยากได้รถยนต์ SUV 5ที่นั่งขนาดใหญ่นะฮะใหญ่กว่า BYD Atto มันไปตีกับพวก Tesla Model Y ราวๆนั้นเสี่ยวเผิง G6 เป็นไซซิ่งประมาณเดียวกันแต่อันเนี้ยจะเป็นรถยนต์น้ำมันบวกกับแบตเตอรี่ไฟฟ้าวิ่งได้ระยะทาง 1,100 กิโลเมตรนะครับเมื่อเอามารวมกันอาจจะเหมาะสำหรับคนที่ยังไม่อยากไปไฟฟ้า 100% และยังอยากหารถสไตล์ประมาณนี้ฟังก์ชันแน่นอนครับ BYD จัดมาให้เต็มอยู่แล้วทั้งเรื่องความปลอดภัยทั้งเทคโนโลยีการขับขี่อะไรต่างๆมีมาให้ครบนะครับเดี๋ยวรอดูกันราคาจะเป็นยังไงลองขับจะเป็นยังไงประสิทธิภาพจะโอเคไหมถ้ามีโอกาสเดี๋ยวพวกเราจะนำมาพรีวิวให้ทุกคนได้ชมอย่างแน่นอนครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าฝากกดติดตามที่ช่อง iMo Official ของพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ